โอเคแขกคนนี้จริงๆเขาเคยมาแล้วแต่ว่าสะทนยังไม่เคยสัมภาษณ์ครับสวัสดีครับยาย่าครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเพราะว่าคราวนี้พิเศษมากพี่สัมภาษณ์ยาย่าเองโดยตรงยาย่าเนี่ยแปลว่าอะไรจริงๆยาย่าเป็นชื่อที่พ่อหนูให้จริงๆชื่อหนูอุรัสยาใช่ไหมอุรัสยา I can't say it โอเคเขาก็เลยอุรัสยาอุรัสยามันยากมากสำหรับเขาเธอจะใส่ยายอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันคือยายาค่ะยายาhe's Scandinavian so he's like ยายายาถ้างั้นคำถามต่อไปสำหรับน้องยายาโอเคถ้าให้แนะนำอาหารไทยให้นิโคลัสเชชิเออาหารไทยหนึ่งอย่างสำหรับนิโคลาเกสเกียอะไรส้มตำส้มตำเพราะว่านี่คือสำหรับหนูนี่คือไทยไทยไทยค่ะไทยไทยไทยแล้วก็ส่วนมากคนก็จะนัดแบบต้มยำกุ้งผัดไทยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เราจะบอกเขาว่าพะพายะซาลัด from น้องยายา เล่าเบื้องหลังการทำงานกับหลุยส์ตองให้ฟังหน่อยสิจริงๆหนูรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ไปทำงานเหมือนไปแบบ they're so family oriented ค่ะ okay. they treat everybody like family ใช่ค่ะ treat ทุกคนเหมือนเป็นเพราะจริงๆระยะก็ไปตั้งหลายซีซั่นแล้วแคมเปญก็มีนาฬิกาด้วยมีพรีฟอร์สองรอบแล้วใช่ค่ะก็เหมือนว่าทุกครั้งที่ไปก็คือเหมือนเขาทรีตหนูเป็นแบบน้องสาวคนหนึ่งคือทุกคนน่ารักมากถ้างั้นความทรงจำอะไรเกี่ยวกับหลุยส์วิตตองที่ยาย่าจะไม่ลืมเลยกระเป๋าใบแรกของยาค่ะก็คือแบ็คแพ็คโอเคที่เป็นมอโนแกรมเป็นมอโนแกรมซึ่งจริงๆเป็นกระเป๋าของคุณน้าเป็นกระเป๋าของคุณน้านะยังเก็บไว้เก็บไว้ค่ะเป็นใบที่ใช้มากๆทุกคนที่มาแต่งตัวให้ที่บ้านจะเรียกว่าหลุยเน่าเพราะว่าแบบเชื่อมันขาดใช่ค่ะมันอยู่มานานมากเพราะฉะนั้นจะจำเสมอว่าหลุยส์วิตตองจะเป็นกระเป๋าใบแรกของยาขึ้นปกโว๊กมา4ครั้งครั้งสุดท้ายฟีดแบ็กโอ้ my god ถล่มทลายมากขึ้นปกคราวหน้าอันนี้เราบอกแล้วนะเดี๋ยวคุณต้องมาลงนะคราวหน้านะขึ้นปกคราวหน้าคุณอยากได้ยอดจองกี่เล่มไม่รู้เขามาแต่ทางเขาอยากได้กันกี่เล่มคะสักล้านสักล้านอู้ล้านสักล้านล้านเล่มล้านเล่มแล้วขายอ่ะแล้วขายสองล้าน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 นี่คือคำตอบนะฮะจริงๆเราไม่ได้ใบ้เลยนะเอาไหมเราไม่ได้ใบ้สามล้านค่ะสี่ล้านเลยฮะโอเคขึ้นปกโว๊กคราวหน้ายาย่าครับปุริศยาขอบคุณครับ